วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับวันนี้อยู่กับลุงเวียนเนาะแล้วก็ป้าศรีนวล นะครับอยู่ที่ตำบลพระกระทันแล้วก็วันนี้ก็จะจับมาสัมภาษณ์เลยเพราะว่าไม่ใช่หน้าม้าแล้วล่ะ เป็นคนที่ใช้ปุ๋ยทางดินของทางร้านนะครับสูตร1สูตร2สูตร3จริงแล้วก็นำมะนาวมาฝากนะครับซึ่งใช้แล้วเป็นไงบ้างยืนยันเลยดีครับดีนะครับดีกว่า1620ครับดีกว่ายูเรียครับดีกว่ามันเป็นยังไงที่อาการดีไปใส่อะไรบ้างครับใส่มะนาวใส่หัวหอมครับหอมคือหอมกินหัวหอมกินหัวครับแล้วมีด้วยพริกด้วยหอมพริกก็ใส่ปลูกไว้ยังละกี่ต้นครับก็ปลูกไว้ก็มะนาว200กว่าต้นมะนาว200แล้วก็พริกประมาณ30หลุม30หลุมถ้ามันได้1ตันขึ้นมาก็ว้ายแต่ก็ขายเรื่อยแต่ก็ขายเรื่อยเขาสั่งไปเนี่ยแสดงว่าดกจริงดกก็พริกนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทั่วประเทศปัญหาเดียวคือแคงเกอร์กับเอ้ยไม่พูดผิดแอนแทคโนดนะครับเน่าตูดเน่าคั่วแล้วก็เพี้ยไฟเล่นยอดไม่เดินนะครับอันนี้บอกเป็นความรู้ไว้ก่อนแล้วก็หอมกินหัวมีปัญหาอะไรไหมครับก็ยังไม่มีนะไม่มีมันจะออกหัวแล้วก็ฉะนั้นปุ๋ยสูตร3ก็เป็นปุ๋ยทำให้หัวใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมผู้ใช้งานตัวจริงแล้วก็คนถ่ายของจริงไปยืนในคลิปวิดีโอเพื่อไปหลักฐานว่าไปยืนแล้วนะครับแปลงจริงเกษตรกรตัวจริงใช้งานจริงไม่ใช่นามาเพราะว่าตอนนี้คลิปเริ่มดังก็จะมีกระแสมาว่ามันถ่ายแต่อยู่ที่ร้านมันไม่เคยไปบุกของจริงฉะนั้นเราไปจริงนะครับเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่แปลงจริงขอบคุณมากนะครับ